อยู่นี่ได้เปล่าไม่เอาจะไปสำรวจมันคันน่ะพาขึ้นมาทำไมไม่รู้แล้วขึ้นมาเองทำไมเราเฮ้ยเฮ้ยคุณน่ะคุณว่ะเฮ้ยโถนี่เฮ้ยอิตาโซรัสอิตาโซเหรอมันมาใครอ่ะเฮ้ยนี่ชื่อไหนที่หวานไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้พี่แหววก็เกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาเป็นพวกเพี้ยนไงเฮ้ยจะพูดอะไรหัดคิดซะก่อนเด้เขาเป็นพี่ฉันนะเว้ยนี่ที่พูดที่คิดแล้วก็เพราะว่าเป็นญาติกับนายไงถึงได้เพี้ยนจริงมากวิทย์นี่ถ้าเผื่อเขาไม่เป็นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพวกตระกูลเพี้ยนเฮ้ยนี่ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรนั่งเงียบๆดีกว่าเว้ยไม่อยากเล่นเทควันโดตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยตู้ก็นิสัยอย่างเงี้ยหมูหวานอย่าไปโกรธตู้เขาเลยนี่เรามาช่วยคิดกันดีกว่านะว่าทำไมพี่ของหมูหวานถึงไปหาตาโซรัสนั่นบ่อยๆเขาก็ชอบกันนะเทชอบกับตาโซรัสนะเอ้ยไม่มั้งไปไม่ได้หรอกมันก็ไม่แน่นะวิทย์นี่ไม่ได้หมายความว่าหมูหวานคิดอย่างโต้เขานะบอกคิดนะวิทย์นี่ถามจริงอะถ้าเกิดตะคุณโสเนี่ยเขาไปมีแฟนใหม่อาจจะเป็นพี่แววหรือไม่ใช่ก็ได้วิทย์จะเสียใจไหมเนี่ยฮะไม่มีทางเสียใจเลยโมทนาสาธุด้วยซ้ำไปใจของวิทย์นะอยากให้เขามีแฟนเป็นใครก็ได้สักทีจะได้เลิกมายุ่งกับเราถ้างั้นก็ไม่ยากไม่ยากยังไงเอ้าก็ในเมื่อตาโสรัตน์นี่นะถึงแม้จะงี่เง่ากับผู้หญิงนะแต่เมื่อผู้หญิงนี่เขามีใจด้วยเราก็ช่วยกันสานต่อนี่เรื่องนี้นี่ไม่ยากเลยนะนี่ตู้ถนัดมากเลยเดี๋ยวตู้จะจัดการวางแผนให้เองฮะI'm sorry.
านฉันนะจ๊ะไปเที่ยวนี้สนุกมากเลยค่ะฉันเลยอยู่เพลินไปหน่อย ไม่หน่อยแล้วมั้งจ้าที่พี่ใหญ่อะเขาเป็นห่วงแทบแย่เนี่ยสิคะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อในบ้านนะอะไรเนี่ยเราเป่าคุยแม่คนนี้โอ้ย ทำอะไรที่เป็นผู้หญิงมั้งสิคะรู้ไม่ได้ห้าวจนชาวบ้านก็กลัวหมดแล้วก็ดีสิคะวิทย์ไม่เห็นต้องง้อยใครมาชอบเลยเอางั้นนะเดี๋ยวน้ำให้ทานนะเดี๋ยวคุยไปนั่งคุยกันโน่นหน่อยนะอ้าวทานน้ำจ้ะได้ยินว่าแววชมอะไรพี่อะจ๊ะวิทย์ใหญ่วิทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบคุณสมรัตน์ซะหน่อยพี่ใหญ่เอาที่ไหนมาพูดน่ะต้องใส่ฝันไปแล้วก็คิดเป็นจริงเป็นจังก็ดูเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วอุตส่าห์หวังดีโอ้หวังดีตรงไหนคะก็วิทย์ยังไม่ได้ตกลงโอเคกับพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เที่ยวไปเป่าประกาศให้ใครต่อใครรู้กันหมดน่ะพี่เห็นโสมันรักเราใช่ไหมเราน่าจะทำดีกับเขาบ้างนะจาวิทย์ก็ได้ค่ะถ้างั้นพรุ่งนี้พี่ใหญ่บอกเขาด้วยนะคะว่าวิทย์ชวนมาทานข้าวกลางวันดีมากอย่างนี้สมเป็นน้องพี่ ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้พี่ทิพย์ก็มาด้วยนะคะเพราะว่าวิทย์พอดีเพิ่งคิดสูตรพิเศษเนี่ยเป็นอาหารมื้อพิเศษเลยค่ะไม่คิดว่าจะทานกันสองคนเปล่านะคะงานนี้ต้องมากันหลายๆคนสิคะถึงจะสนุกไม่ใช่อยู่กันสองคนมองตากันกล่อยแย่พี่ใหญ่สวัสดีครับพี่ใหญ่พี่นี่พี่แบบว่าพี่สมานเนี่ยสวัสดีค่ะเห็นหนูเขาพูดถึงพี่บ่อยๆอะค่ะเชิญนั่งก่อนสิคะขอบใจคุณโสมาด้วยเหรอคะไม่มีก่อนไม่มีแล้วมาแล้วทำไมไม่บอกแหววล่ะคะแหววฉันบอกไม่ทันนะเอ๊ะคุณแหววมายังไงฮะเนี่ยมาได้ยังไงก็ทางนี้ก็เชิญไปนี่ค่ะก็เลยมาให้เขาสักหน่อยอะไรครับแหววสารวัตรคะไม่ได้เจอกันตั้งนานหรอกขึ้นตั้งเยอะนะคะขอบคุณครับน้ำค่ะน้ำแปลกดีนะคะไม่นึกว่าจะมาร่วมงานนี้ด้วยก็คุณน้องเชยก็ต้องมาสิคะแต่ถ้าไม่มาก็น่าเกลียดแย่แต่มีแค่สารวัตรจริงหรือเปล่าพี่ใหญ่จริงหรือเปล่าจริงไหมคะเชิญนั่งเลยครับอ๋อเชิญนั่งเชิญนั่งนั่งนั่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวิทย์มานั่งนี่เถอะนั่งเลยนั่งเลยครับคุณหมอไม่ต้องแย่งงงกันแม่เดี๋ยวไปนั่งมาขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับคู่นี้สิคะเขาน่ารักกันจังเลยนะคะน่าอิจฉาจริงๆน่ารำคาญอะไรนะคะฉันว่าคนสมัยนี้แปลกดีนะคะเข้าใจทึกทักจับผู้ชายไม่ได้คอยไม่ได้รู้เรื่องรู้อิโนอิเนะอะไรด้วยเลยอสุรัตน์คะครับครับเอ๊ะไม่คุณสยามไม่มาสยามสยามสยามแบบว่าสยามก็จิตเวนะมาไม่ได้สยามที่พวกงานยุ่งจริงถ้าคุณสนัดเจอสยามช่วยบอกไม่ได้นะคะว่าคุณมาคิดถึง